สวัสดีครับพี่น้องมาดูป่าช้าอุปกรณ์คอนวอยของรัสเซียนะพี่น้องยุทโธปกรณ์การก่อศึกสงครามของรัสเซียโดนบอมรอบๆคาคลิปนะพี่น้องรถที่ขับถ่ายคลิปอยู่ตอนนี้ก็เป็นรถของรัสเซียที่ทหารยูเครนเขายึดได้เขาก็นำมาขับเลยพี่น้องถ่ายรูปถ่ายรอบๆคาคลิปนะพี่น้องการสำรวจยังไม่แล้วเสร็จอันนี้คือBMP มันมี M1 M2 M3 นะครับเนาะไม่รู้ถึง M3 หรือยังคือรอบคาคีฟตำรวจตรวจพื้นที่ก็ดูแล้วกันพี่น้องว่าอันนี้ก็คือไทเกอร์ของรัสเซียตอนมีชีวิตอยู่มันน่ากลัวน่าเกรงขามพี่น้องสวยงามมากไทเกอร์นี่เป็นของรัสเซียเขา4x4พี่น้องขับเคลื่อน4ล้อสภาพตอนมีชีวิตอยู่เท่มากเลยดูดิพี่น้องสวยงามมากแต่ว่าโดนบอมนะพี่น้องโดนบอมไม่รู้ว่าเหตุเกิดวันไหนเห็นช่องของยูเครนเขานำลงก็เลยนำมาให้พี่น้องดูว่าเขาสามารถจัดการคอนวอยของรัสเซียได้เละขนาดนี้จะบอกว่าตัวเองชนะวันที่9เป็นไปไม่ได้เด็ดขาดพี่น้องนี่มัน BMP ของรัสเซียนะพี่น้องรถหุ้มเกาะล้อเหล็กของเขาเนี่ยสภาพตัวจริงมันเป็นแบบนี้โดนบอมรูปแบบระเบิดที่มันลงมาแบบนี้นะพี่น้องลองเดาดูดิว่าขนาดต้องทำให้รถเหล็กทั้งคันหมดสภาพเนี่ยมันต้องเป็นชุดใหญ่ๆนะพี่น้องไม่ใช่ชุดเล็กๆนะอันนี้รถขนส่งน้ำมันตอนที่มีชีวิตอยู่ก็จะเป็นประมาณนี้นี่ก็โดนอันนี้ก็รถคันที่ขับอยู่ตอนนี้ก็เป็นรถของรัสเซียนะพี่น้องน่าจะเป็น BMP นะแต่ว่าทหารยูเครนเขายึดได้เขาก็เอามาถ่ายรูปถ่ายคลิปไอ้รถที่คันวิ่งอยู่ข้างหน้ามีอีกคันนึงนะพี่น้องเป็นรถของเกษตรกรเป็นรถของเกษตรกรขับมาเที่ยวชมป่าช้ารถไทเกอร์ของรัสเซียสังเวชสลดใจพี่น้องนี่สมัยมีชีวิตอยู่เขาละคือบุคคลที่มาลุกรานคนอื่นก่อสงครามมันเป็นวิสัยของคนที่ไม่ควรทำเป็นอย่างยิ่งนะพี่น้องเพราะเราก็มีการศึกษากันทุกๆคนแล้วใช่ไหมเมื่อก่อนสงครามเมื่อก่อนยังไม่มีกฎหมายคุ้มครองชาวโลกใช่ไหมชนเผ่านั้นไปตีเผ่านี้ใครมีกำลังมากก็ไปตีชนเผ่านั้นตีชนเผ่านี้ยึดเอาอันนั้นอันนี้อันนั้นเมื่อก่อนนะใช่พี่น้องมันไม่มีกฎหมายคุ้มครองดูแลคนเรายังไม่มีการศึกษายังไม่รู้ว่าวิธีการที่จะอยู่ร่วมโลกกันยังไงถึงจะมีความสุขทั้งสองฝ่ายอันนี้ก็คือคามาร์ทพี่น้องเป็นรถขนส่งของรัสเซียเป็นรถขนส่งอุปกรณ์ทุกอย่างของเขาพี่น้องใช่เมื่อก่อนนะมันไม่มีกฎหมายรองรับใช่ไหมพี่น้องคนเรายังไม่รู้ว่าวิธีปกครองอยู่ร่วมโลกกันเนี่ยจะอยู่ยังไงมันจะมีความสุขกันทุกๆฝ่ายอันนี้ก็เป็นรถขนส่งหน้าตาเป็นแบบนี้พี่น้องตอนที่ยังไม่ระเบิดนะแต่ปัจจุบันนี้มันระเบิดไปเรียบร้อยแล้วเมื่อก่อนมันไม่รู้แต่ว่าตอนนี้เรารู้แล้วใช่ไหมพี่น้องคนเรามันต้องอยู่ร่วมโลกกันได้แบบสงบสุขคุณก็อยู่ได้ผมก็อยู่ได้ไม่ใช่คุณอยู่ได้แต่ผมอยู่ไม่ได้มันไม่ใช่คุณต้องรู้จักถอดใจเขาใจเราด้วยใจเขาใจเราคนบุกรุกก็ถูกบุกรุกมันมีคนผิดแล้วก็มีคนถูก3คู่6อย่างมันมีอยู่แค่นี้ชีวิตมนุษย์เราอ่ะมันไม่มีอะไรเกินนี้คุณจะมาอยู่คนเดียวบนโลกนี้ไปข่มเหงรังแกคนอื่นเพื่อจะให้ตัวเองอยู่รอดมันไม่ใช่วิสัยของนักปราชญ์ไปทำร้ายคนอื่นเพื่อให้ตัวเองอยู่รอดมันไม่ใช่วิสัยของนักปราชญ์วิธีที่ดีที่สุดนะคนฉลาดที่สุดมันต้องให้อยู่ร่วมโลกกันได้ไม่ใช่ว่าอยู่ร่วมโลกกันไม่ได้หาความผิดก็ไม่เจอลองบอกเลยยูเครนเขาทำอะไรผิดยูเครนเขาทำอะไรผิดก็ย้อนกลับไปหาฮิตเลอร์อีกแหละฮิตเลอร์มาบุกรุกคุณถามฮิตเลอร์ใช่ไหมว่าพวกเราทำอะไรผิดใช่ไหมถามฮิตเลอร์หรือเปล่าตอนที่ไปรบกับฮิตเลอร์ถามฮิตเลอร์ว่าทำอะไรผิดวะเนี่ยก็นิสัยเดียวกันเลยพี่น้องเราก็ไม่รู้นะอดีตที่ก่อสงครามเราก็ไม่รู้นะสงครามโลกครั้งที่2ก็เหตุผลแตกต่างกันไปเพราะคนที่ก่อสงครามก็เสียชีวิตไปแล้วใช่ไหมแต่พอสรุปได้ว่ามันไม่ใช่เรื่องดีที่จะไปลุกรานคนอื่นอันนี้ก็ BMP พี่น้อง
รถหุ้มเกาะลอลิกคุณไม่ควรจะไปลุกลานคนอื่นคุณอยากมีชีวิตอยู่บนโลกนี้ใช่ไหมคุณอยากมีไหมคุณอยากมีชีวิตอยู่บนโลกนี้ไหมถ้าคุณอยากมีคนอื่นเขาก็อยากมีเหมือนคุณนั่นแหละคุณจะไปเอาเปรียบอะไรจะไปข่มเหงรังแกคนอื่นไปปล้นเอาทรัพยากรของประเทศอื่นมาเลี้ยงดูพลเมืองของตัวเองมันไม่ใช่นะทรัพยากรในรัสเซียไม่ใช่น้อยๆนะพี่น้องเต็มประเทศนะถ้าบริหารจัดการดีๆนะมันรวยอันดับหนึ่งของโลกเลยนะสำคัญแต่ว่าบริหารจัดการเป็นหรือเปล่าไม่ใช่เออาก็ไม่ถูกใจมาก็จับอาวุธไม่ถูกใจมาก็กดนิวเคลียร์กดขีปนาวุธไม่ถูกใจมาก็บอกให้ลูกน้องไปลบไปข่มเหงรังแกเพื่ออยากได้ทรัพยากรของคนอื่นอ้างโน่นอ้างนี่อ้างอดีตสภาพโซเวียตคุณจะไปอ้างทำไมคุณมันละเมอทำไมกับอดีตสภาพโซเวียตมันจบไปแล้วแล้วคุณทำไมไม่ถอยหลังกลับไปถึงสมัยชนเผ่าต่างคนต่างอยู่ทำไมคุณไม่หยุดอดีตไว้ที่โน่นอ่ะคุณก็ไม่หยุดตรงไหนคุณได้เปรียบคุณก็ไปหยุดไว้ตรงนั้นมันไม่ถูกอดีตสภาพโซเวียตคุณเลิกละเมอได้แล้วมันจบไปแล้วเพราะการบริหารจัดการที่ดี15ประเทศที่แตกออกไปจากโซเวียตนะพี่น้องเขาก็ยืนยันนะหลายๆประเทศก็ยืนยันว่าการปกครองที่ดีที่สุดก็คือระบบประชาธิปไตยไม่ใช่เผด็จการการปกครองที่ดีที่สุดคือประชาธิปไตยไม่ใช่เผด็จการหลายประเทศที่เขาแยกตัวออกไปเป็นเอกราชนะเขาก็ยอมรับว่ายุโรปตะวันตกนะเขาเจริญรุ่งเรืองกว่าการบริหารจัดการรูปแบบประชาธิปไตยเจริญรุ่งเรืองกว่าเพราะว่ารูปแบบประชาธิปไตยเรื่องทุกเรื่องเขาสามารถเอาเข้าสภาไปอภิปรายถกปัญหาเรื่องราวเปรียบเทียบอันไหนดีอันไหนไม่ดีคือทุกคนมีสิทธิแสดงความคิดเห็นได้เต็มที่ในสภาเวลาเขาเสนอยติอะไรมาก็เอามากางดูบนโต๊ะพร้อมๆกันเลยทำแบบนี้ดีไหมทำแบบนี้ดีไหมพิจารณาดูถ้าดีก็ยกมือถ้าไม่ดีก็ไม่ต้องยกมือเป็นอันตกไปไม่ใช่ทุบโต๊ะตึมไปเลยไปที่ยูเครนคนยูเครนเขารักพวกคุณมากเมื่อคุณไปถึงยูเครนแล้วเขาจะเอาดอกกุหลาบต้อนรับคุณคุณอย่าละเมอคุณอย่าละเมอเป็นยังไงมาถึงแล้วเขาไม่ได้เอาดอกกุหลาบต้อนรับอ่ะเป็นยังไงเขาเอาสตูน่าเจเวลินสติงเกอร์ C90เขาเอาดอกปีกล้วยต้อนรับเป็นยังไงเละแบบนี้ข่าวเขาว่านะพี่น้องทหารบางคนไม่รู้เรื่องเลยนะเขาบอกว่าให้วันที่เขามาวันที่24ทหารรัสเซียพูดนะพี่น้องไม่รู้ว่าเขาพูดจริงหรือพูดเล่นนะเขาบอกว่าวันที่มานะเขาบอกว่าผู้บังคับบัญชาออกคำสั่งว่าจะไปฝึกซ้อมรบไปฝึกซ้อมรบแต่ว่านั่งรถมาเรื่อยๆจนมาถึงเบลารุสจนเข้ามาถึงเคียฟนะพี่น้องคาคิฟถึงได้ยินเสียงลูกปืนเสียงระเบิดเหลืองระเบิดก็ยังคิดว่าเป็นการฝึกซ้อมอยู่นะพี่น้องเป็นการฝึกซ้อมในขณะที่ตัวเองนั่งรถมาว่าถ้าเกิดเหตุระเบิดแบบนั้นแบบนี้ต้องหาวิธีป้องกันยังไงยังไม่รู้ตัวนะพี่น้องบางคนยังไม่รู้ตัวนะเพราะว่าเขาขับรถพามาเบลารุสแล้วก็มาเข้าคาคิฟเข้าเคียฟทิศเหนือของยูเครนนะจนระเบิดมันดังตึ้มตั้มตึ้มตั้มตัวเองยังไม่รู้นะยังว่ายังคิดว่าเป็นการฝึกซ้อมรบอยู่นะพี่น้องทหารรัสเซียเขาพูดแบบนี้บางคนนะไม่รู้เขาพูดจริงพูดเล่นก็เท่ากับว่าหลอกให้ทหารรัสเซียมาใช่ไหมพี่น้องเท่ากับว่าหลอกมาจะถูกหลอกมาหรือตั้งใจมาก็ดีคุณตื่นได้แล้วตอนนี้มันเป็นสงครามคุณอย่าฝันถึงอดีตอย่าฝันว่าเป็นการฝึกซ้อมพวกคุณมาลุกลานคนอื่นนี่เป็นการก่อสงครามโดยตรงพี่น้องบุกรุกคนอื่นโดยตรงก่อสงครามโดยตรงเป็นสิ่งที่คนที่มีการศึกษาไม่ควรไปลุกลานประเทศอื่นเป็นอย่างยิ่งเพราะประเทศอื่นเขาก็มีกฎหมายของชาวโลกรองรับเรียบร้อยแล้วครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เป็นเรื่องราวเกิดขึ้นรอบๆคาคิฟพี่น้องถ่ายรูปป่าช้าอาวุธสงครามป่าช้ารถถังป่าช้าไทเกอร์ป่าช้า BMP ของรัสเซีย